สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเหมือนกันนะคะนี่ถือว่าเป็นเทปแรกของรายการปฐมฤกษ์เลยนะคะเป็นการกลับมาอีกครั้งของท่านนี้เลยคุณพรศักดิ์ศรีละมุนหรือว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะและเทปปฐมฤกษ์นี้เนี่ยถือว่ารายการก็ได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาร่วมพูดคุยทางการเมืองในเหตุการณ์ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติ5ต่อ4นะคะเรียกว่าขับเคี่ยวกันมากคือเลข5ต่อ4เนี่ยใน1เสียงนี่อยู่ที่ว่าจะไปฝั่งไหนเนี่ยนะคะแต่กลายเป็นว่ามาอยู่ฝั่งที่มองว่าคุณเศรษฐาไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และต้องหลุดจากเก้าอี้นายกไปตอนนี้การเมืองจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้โหควานกันใหญ่เลยทั้งคุณชัยเกษมคุณอิงออร่าก็ถูกมองว่าจับไปที่คุณอนุทินอยู่นะลุงในบ้านป่าก็ดูเอ้ยแมตช์นี้มันถึงเวลาที่จะต้องอันนี้แล้วหรือเปล่าแล้วก็มีคำเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติที่พลเอกประยุทธ์ในฐานะองคมนตรีที่ก็มีชื่อเป็นแคนดิเดตนายกจะมาได้หรือไม่เดี๋ยวพูดคุยกันเลยนะคะกับทั้งสองท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ตอนนี้การเมืองต้องเรียกว่าถึงขั้นชุลมุนได้ไหมคะอาจารย์เขาก็พยายามให้มันสงบโดยเร็วนะนะเพราะว่าวันนายกถูกถอดวันพุธครับวันศุกร์เขาก็จะมีนายกใหม่แล้วครับนะว่ากันอย่างนั้นนะก่อนหน้าพอสยบพอปลดนายกเก่าปั๊บบอกเลยนายกคนต่อไปคือใครเดี๋ยววันศุกร์สถาปนาแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงไงมันมีเสียงระอึงขึ้นมาในหลายเรื่องด้วยกันนะแปลว่าคนไม่อยากให้สงบง่ายๆไงหรือไม่อยากให้สงบตามที่คิดตัวอย่างนะฮะผมว่าคุณพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นเจ้าของโควต้านายกคนต่อไปใช่ค่ะอันนี้ผมว่าเถียงยากเพราะนั้นตรงนี้ก็จะออกใครคือถ้าออกชัยเกษมเนี่ย อย่างที่เขามีข่าวว่าเคาะแล้วเขาบอกว่าออกไม่เต็มร้อยออกไม่เต็มร้อยคืออะไรล่ะคะคือออกมาแล้วนี่ไม่ทำให้ดูพรรคเนี่ยกระเตื้องในศรัทธาของผู้คนไม่เป็นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนเนี่ยกำลังมองพรรคนี้ว่ามันคือจิตวิญญาณของคุณทักษิณเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเมื่อไหร่คุณแพ้ตองทานขึ้นเมื่อนั้นเนี่ยคุณเห็นเงาคุณทักษิณเต็มที่ 100% เต็มแสดงว่าเพื่อไทยทิ้งเบี้ยคราวนี้ 100% เต็มเหมือนจะล้นด้วยแสดงวงในแท้วงการบุริมก็เรียกว่าทุ่มหมดหน้าตักทุ่มหมดหน้าตักยังไม่แค่นั้นสิคุณหมูครับก็หมายความว่าถ้าหมดคราวนี้มันจะได้เป็นถึงทีของมืออื่นบ้างนะไม่งั้นแล้วคุณใจเกษมคุณก็ยังไม่จบอีกคุณยังมีแพ้ตองตาอีกใช่ไหมครับพอมีแพ้ตองตาถ้าคุณกระเตื้องขึ้นคุณไม่ปล่อยต่อให้คนอื่นแล้วคุณยุบสภาเลยอาจารย์แล้วคุณชัยเกษมเนี่ยอาจารย์ชัยเกษมนะฮะมันเป็นรุ่นราวคราวเดียวอาจารย์เนาะก็ไม่รุ่นหลังผมแต่ว่ารุ่นหลังผมก็78 79แต่ว่าเป็นที่ครหาอยู่เยอะนะน้องแอนนะครับยังไงคะเพราะว่าในสิ่งที่ในช่วงที่เป็นอัยการสูงสุดอัยการสูงสุดหรือในช่วงก่อนเป็นอัยการสูงสุดเนี่ยทั้งก่อนและก็กำลังเป็นในขณะนั้นมีวีรกรรมเยอะนะนักร้องรออยู่แล้วนักร้องเป็นเสียงทองคำฝังเพชรในฐานรออยู่นะนักร้องของแผ่นเสียงต้องทำสงสัยนักร้องจะเบียดคิวกันน่ะก็นั่นแหละใครจะคิวต้นใครจะได้ชื่อนี่เนี่ยอาจารย์มันแล้วก็เหมือนอาจารย์ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรให้เพื่อไทยกระเตื้องขึ้นมาเลยแต่ก็ควรที่จะรอให้ถึงวันนั้นก่อนที่จะมาถึงมือคุณอิงไหมคะต้องรอไม่คืออย่างนี้พักเพื่อไทยบอกรอได้แบบนั้นนะแต่มันมีพักอื่นตัวอย่างอย่างเช่นนะหลังจากเลือกตั้งสวเนี่ยอำนาจต่อรองในพรรคร่วมรัฐบาลมันเปลี่ยนดุลพอสมควรนะใช่ค่ะเสียงของบ้านสีน้ำเงินมันดังขึ้นครับครับครับนะตรงนี้เพราะนั้นจะระยะหลังจะสังเกตไหมว่าคุณอนุทินนี่ท่องอยู่คำกฎกติกาและอย่าลืมคำว่ามารยาทแบบนักกอล์ฟเลยนะกฎกติกามารยาททำไมอะคะ
เอ้าก็คือเหยาเปรียบและจริงๆในความรู้สึกพี่นะน้องแอนนะจ๊ะครับคุณนรุชินแกก็ไม่มาแบกรับเผือกร้อนนะในความรู้สึกผมนะเหมือนกับของร้อนๆไม่ใส่มือดิจิตอลวอลเล็ตคอนโดมิเนียม99ปีเลนบิดบอนอะไรเงี้ยเอาละบอนเขาพรุ่งมาแล้วไม่เอาเพราะนั้นในสิ่งที่ทำอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่อนุถ้าอนุทินเป็นนะอำนาจในการต่อรองถอยไปเยอะไอ้นุ่น144นี่70อ่ะครึ่งต่อครึ่งเฮ้ยเอานี่ผมเอาเขาตรงนี้เอาเขาคุณอนุทินยังไม่ถึงกับสัญญาแล้วก็อายุยังน้อยนะก็คืออย่างนี้คุณอนุทินจะเป็นขึ้นมาแบบชนิดที่ว่าทำงานได้ใช่ก็ต้องให้เขาเพื่อไทยเขายอมรับถูกตรงนี้แต่ถ้าเพื่อไทยก็ยังไม่หมดตัวยังไม่หมดเขายังไม่ยอมรับเพราะนั้นคุณอนุทินก็อาจจะต้องการให้เพื่อไทยควักไพ่ใบสุดท้ายมาให้เร็วหน่อยคือแทนที่จะเป็นคุณชัยเกษมแล้วก็ค่อยรอให้คุณชัยเกษมมีเหตุแล้วค่อยมาถึงมือคุณอิงเนี่ยมันนานไปมันนานนะแต่ผมว่าสามปียังได้ยังประคองกันได้ประคองกันได้แม้ว่าจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่ทางไม่ในยศชินแกพูดแล้วนี่คุณทูนี่พูดแล้วว่ารอปี70แกจะเอา200คือวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนะฮะค่ะถ้ามีเลือกตั้งขึ้นมานี่พรรคที่มีโอกาสก็มีแต่พรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนประชาชนครับใช่ไหมเพราะนั้นถ้าจะเพื่อไทยนี่เป็นกลกุมอยู่ขนาดนี้อยากเลือกตั้งเมื่อไหร่เมื่อตัวกระตื้นขึ้นกว่านี้เพราะคราวที่แล้วเป็นที่สองแสดงว่าที่มีบางคนบอกว่าจะมีการหงายการ์ดยุบสภาในช่วงนี้ไหมเนี่ยไม่มีทางเลยใช่ไหมคะยุบก็เหมือนทิ้งไปโง่รู้ว่าเขารออยู่ทิ้งไปเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยคะแนนความเห็นใจที่มีต่อประชาชนเนี่ยต่อพรรคประชาชนเนี่ยยังเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจคนคุณทิชาโดนตัดไปนะคุณทิพาพิธาโดนไปนะพักหมดไปหลายคนนะจากบัญชีรายชื่อชัยวัฒน์เอ่ยอะไรพวกนี้ที่หมออ๋องเพราะฉะนั้นคนพร้อมจะนั่นนะจะพร้อมปลอบใจอาจารย์เอางี้ผมถามขออนุญาตฮะวันข้างหน้าอย่าให้ถึง5ปี10ปีเลย3ปีเนี่ยอาจารย์ดูดิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือ3ปีเนี่ยคือก่อน3ปีในยุคเดี๋ยวก่อน3ปีถึงวันนี้นะครับมันสตาร์ทจากการที่คนอยากจะปลอบใจเพื่อไทยไอ้โทษอยากจะปลอบใจประชาชนแต่ถัดไปอีกปีนึงนะถ้าพรรคเพื่อไทยทำผลงานดีครับคนอาจจะบอกเฮ้ยบางทีมันต้องเลือกชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่านะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเพื่อไทยเขาประสงค์ตรงนี้ว่าขอเวลาอีกสักปี2ปีเสนอแน่ให้เพื่อไทยหน่อยได้ไหมอะไรนะผมเสนอแน่ให้เพื่อไทยหน่อยลองว่าดิผมว่าเอาง่ายๆเป็นนายกรัฐมนตรีเที่ยวนี้นะผมไม่เห็นด้วยในแจกเงินดิจิตอลอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นนายกวันจันทร์สบายสัตว์อะไรก็ว่าไปนะตั้งครม.เสร็จปุ๊บแจกเงินสดอันนี้กลับมาทันทีเงินอะไรนั่นคนเข้าคิวกันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญคือตอนนี้คุณก็ผมเคยอ่านความเห็นของคนบางคนก็รออยู่นี่แหละแต่เมื่อไหร่ผมเชียร์เมื่อไหร่โอนก็เอาเลยผมเชียร์หรือแต่ผมเชียร์ว่าแจกมันมาแน่ก็เรียกว่าอย่าเที่ยวแจกเงินลมนะอย่าแจกเงินลมแจกเงินบาทเนี่ยอย่าแจกเงินลมแล้วก็อมเงินสดแจกเงินบาทไปเลยเงินสดดีกว่าอย่าที่ไปอมมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นี่ผมที่ผมแย่มีสิทธิ์แต่ว่าผมว่าก็เตรียมตัวนักร้องเป็ดเสียงร้องคำฟังเพชรลอยเขายื่นเอ็นก็ไปเช่าโรงแรมนอนที่แถวหลักสี่นะโทรศัพท์ไหมคะอาจารย์โทษทีทีนี้หัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยล้างบางหรือล้างไพ่มุมของพี่หมูก่อนก็ได้ค่ะคิดว่าเอาอย่างนี้ในการคัดด้วยความเคารพก่อนที่ให้ผมจะพูดดีเดี๋ยวขอให้ดูอะไรสิ่งที่น่าสนใจหน่อยนะมีอะไรมันๆเนี่ย
ป้าน้าอาทุกท่านอยากมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไหมครับลองใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้วท่านจะประทับใจในผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยดินดีพืชโตเร็วต้นสมบูรณ์ใบเขียวสวยผลไม้ติดลูกเยอะลูกใหญ่ผิวสวยรสชาติอร่อยอ้อยลำใหญ่มันหัวโตน้ำยางเยอะเปอร์เซ็นต์ยางสูงข้าวรวงใหญ่เม็ดสวยน้ำหนักดีขายได้ราคาป้องกันการติดเชื้อโรคเชื้อราลดค่าปุ๋ยเคมีสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนไงอาจารย์คะหัวข้อของเราในวันนี้ล้างบางหรือล้างไพ่จากที่อาจารย์ดูนี่ล้างอะไรดีคะคือผมว่ามันมีทั้งสองอย่างนะคำว่าล้างบางกับล้างไพ่สำคัญเราจะแปลตรงไหนแต่ว่าล้างไพ่เนี่ยนะมันก็มีความพยายามของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยให้เป็นแก้ล้างไพ่เปลี่ยนมือที่ไม่เปลี่ยนพวกเดียวกันนะแต่ยังอยู่ในกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลเดิมอยู่314ที่ต้องกันมาน่ะวันนี้ลดไปแล้วเพราะเห็นว่าประชาชนหายไปหลายคนเนี่ยใช่ทีนี้ต่อมาก็คำว่าล้างบางเนี่ยก็น่าจะหมายถึงการเปลี่ยนข้างไปเลยคำว่าเปลี่ยนข้างไปเลยก็คือคนจากคนที่ไม่ได้มาจากเลือกตั้งมาเป็นนายกอุ๊ยตายแล้วไม่ได้ตายหรอกเพราะว่าคุณนี้ไม่ได้มาจากเลือกตั้งแต่ว่าอยู่คนละฝากกันวันนี้เห็นมีคนพูดถึงคำว่ารัฐบาลแห่งชาติกลับมาอีกแล้วนะคะอาจารย์กูจะไปเที่ยวต่อคำที่พวกนี้พวกนี้ตายแล้วค่ะอาจารย์คำนี้มันเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยแล้วใช้เป็นการอ้างว่านี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆโอ้แต่ว่ามันผิดกฎหมายแล้วหลอกคนให้ผมมาทุกทีแต่มันผิดกฎหมายนะคะอาจารย์คะอะไรนะมันผิดกฎหมายใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายคือนี่แหละคือการล้มล้างระบอบจริงๆไม่ใช่การแก้กฎหมายไหนแล้วก็ถือว่าเป็นการล้มล้างยังไงเพราะอะไรนะล้มล้างไงในทางรัฐศาสตร์ในล้มล้างยังไงมันล้มล้างการออกอำนาจการออกกฎหมายโดยของประชาชนนะ อย่างน้อยที่สุดปกตินี่การเลือกตั้งก็คือเอาไปผู้ไปออกกฎหมายจานมันทำเป็นนายกจานมันกำลังทำท่าจะเป็นจริงนะทำไมพี่หมูพูดแบบนั้นล่ะคะเอาก็คนที่พูดมีอำนาจ นั่นนะสิคนอย่างผมเนี่ยพูดนะมันไม่มีอะไรครับ อย่างมากเขาชี้หน้าก็หยุด นะแต่บางฝ่ายเขามีอาวุธอาจารย์ครับในความรู้สึกอาจารย์คิดว่าเขาอยากให้เกิดอะไรนะเขาอยากให้เกิดรัฐบาลรวมชาติแห่งชาติอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากให้เกิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพยายามให้เกิดอยู่เนี่ยโอ้โหเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์จากไอ้รัฐบาลแห่งชาติมีไม่น้อยนะคนที่จะ เกิดจากรัฐบาลแห่งชาติเนี่ย มีอำนาจขึ้นมาในรัฐบาลแบบนี้ไม่ต้องไปให้ประชาชนเลือกนะครับแค่ไปเขาบอกว่าแค่ไปปฏิญาณต่อหน้าผู้มีอำนาจว่าผมจะทำทุกอย่างตามที่ต้องการโอ้ซึ่งรัฐบาลแห่งชาติรวมชาติที่ว่านี่ก็คือโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกใช่ไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วคุณพูดผิดกฎหมายนะอีกแล้วนะคะอาจารย์คะคือถ้าผมจะหาเรื่องเพราะคุณประยุทธ์เป็นองคมนตรีแต่ยังเป็นแคนดิเดตนายกไม่ใช่เหรอคะอาจารย์นั่นแหละผมว่าท่านน่ะควรจะลาออกจากแคนดิเดตเพื่อให้คำกล่าวหาพ้นไปมันลาได้เลยมันลาออกไม่ได้นี่สิคือปัญหาคุณธนยุทธเคยลาออกมาแล้วตอนที่คุณสนธิครับครับยึดอำนาจเป็นไปได้เพราะบางคนถามอยู่เหมือนกันนะฮะต้องไปลาออกที่ไหนลาออกได้ครับแต่ที่จริงถ้าว่าให้สง่างามในความรู้สึกผมนะให้ท่านประกาศต่อสาธารณะเลยเนาะว่าไม่รับตำแหน่งไม่เอาไม่ใช่ไม่รับนั่นเนี่ยจบผมว่าจบสวยเนาะแล้วคนจะสรรเสริญท่านคนจะมองท่านเป็นรัฐบุรุษคล้ายพลเอกเป็นสตีหน้าอะไรเงี้ยครับประกาศเลยกลางเมืองเลยว่าผมพอแล้ว
เออมันก็จะได้ตัดปัญหาปล่อยมือให้คนอื่นนะไม่อย่ามาพะวงถึงผมพอแล้วคืออย่างนี้นะถ้าเราดูกันเนี่ยค่ะคนอยากเป็นนายกเนี่ยหลายคนนะคะอาจารย์ไม่ฮะคือตามระบอบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันต้องตั้งพรรคการเมืองมันต้องหาแรงสนับสนุนตรงนี้มันไม่เหมือนรัฐบาลแห่งชาติอาจารย์ครับครับแต่ว่ามีคนก็เพียกหาลุงตู่ทั้งเป็นเพลงอะไรอยู่นะคิดถึงลุงตู่คุณลองเนื้อเดี๋ยวคุณลองดูไอ้คอนเทนต์ให้ดีดิยังไงคะอาจารย์คะมันมีคนนึงแต่งเพลงอ่ะค่ะใช่ใช่ไหมใช่แล้วอีกคนไปบอกใครนะไปบอกลุงป้อมนะครับบอกคนเดียวแต่พูดเหมือนกับว่าประชาชนเรียกร้องเรียกร้องเรียกร้องกันแล้วทำให้ท่านมีความสุขขึ้นไปแช่จนที่ไหนไปเจอที่ไหนไม่ร่วมก็คุณสามารถคนเดียวหรือมั้งเพราะว่าในพักทางประชาทางประชารัฐนี่ก็วุ่นวายไปพักเห็นเงียบไปแล้ววุ่นวายไปพักเลยพูดถึงพักนี้เนี่ยอาจารย์คิดกับพี่หมูคิดว่าจะมีโอกาสให้ลุงบ้านป่าได้เป็นนายกบ้างไหมคะเดี๋ยวคนนึงได้ได้ค่ะอาจารย์ถามหน่อยจะลุงหรือใครได้แต่เพื่อไทยส่งนายกแคนดิเดตเทนี้นะอาจจะวันนี้พรุ่งนี้ก็แล้วแต่ว่าไปสารวัตรเหลิมโหวตให้ไหมอะไรนะสารวัตรเหลิมอยู่บำรุงเนี่ยจะโหวตให้แคนดิเดตจากเพื่อไทยหรือเปล่าในความรู้สึกอาจารย์ในความรู้สึกของผมแค่นี้แหละสารวัตรเหลิมคุณทักษิณเนี่ยก็จะคิดว่าโหวตหรือโหวตหรือไม่โหวตก็ไม่มีความอันนี้เข้าใจแต่ว่าคราวที่แล้วยังไม่ไปเลยแล้วคราวนี้จะไปได้ไงถ้ามันเปลี่ยนคนเนี่ยเมื่อตอนก่อนสารวัตรเหลิมกับเศรษฐาเนี่ยเขาคอนฟลิกต์กันเล็กๆถูกแต่ว่าถ้าคราวนี้ถ้านี่นะคนจะบอกว่าสารวัตรเหลิมสิ้นลายแล้วสารวัตรเหลิมก็มองคุณทักษิณไม่เหมือนเรามองนะเขาไม่ได้มองว่าเขาต่ำกว่าคุณฐานะเขาต่ำกว่าคุณทักษิณในทางการเมืองเลเวลไปด้วยเขาสร้างชีวิตในทุนทักษิณนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นจากที่ดูแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีโอกาสไปถึงลุงบ้านป่าได้บ้างไหมคะแมตช์นี้มีแต่ความหวังโอ้มีแต่ความหวังแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยนะยกเว้นแต่คุณท่องไอ้คำว่ารัฐบาลแห่งชาติเพิ่มขึ้นไปเนี่ยแล้วคนก็จะอ้างว่านี่คือมติมหาชนเพราะฉะนั้นณวันนี้ในรายการของเราเนี่ยชี้ไปที่คุณอิงถูกไหมคะไม่ใช่คุณชัยเกษมผมชี้ว่าต้องน่าจะเป็นเสียงเรียกร้องของพรรคทางเพื่อไทยเองที่จะเอาคุณอิงนะเพื่อจะมากู้สถานะของพรรคให้ขึ้นในเวลาเดียวกันพรรครัฐบาลเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคุณเอาเปรียบเนี่ยถ้าคุณไม่เอาคุณอิงลงนะแต่คุณเอาอิงคุณอิงลงก็แล้วคุณเต็มที่แล้วพ่อแม่ไม่กลัวลูกติดคุกอะไรนะพ่อแม่เขาไม่กลัวโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะติดคุกอะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาคิดว่าไอ้ตอนที่เขาตกลงกันเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ว่าผมจำมาอย่างนี้ไม่รู้จะจำผิดหรือเปล่าคุณหมูลองดูนะคุณทักษิณเขาบอกเขาต้องกลับมาช่วยชาติเอาจริงอยู่แม้ก็จะให้สัมภาษณ์เรากลับมาเลี้ยงหลานแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาหลุดคำว่าเขาต้องมาช่วยชาติแล้วตอนนี้เป็นนักโทษมานั่งหัวโต๊ะจะตั้งรัฐบาลเมื่อคืนบ้านมันดูทะแม่งทะแม่งไม่ใช่ดูทะแม่งก็เนี่ยกำลังจะช่วยชาติใช้ความรู้ความสามารถเพื่อมาเหมือนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติอันนี้จำได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือผมมองเป็นห่วงนะกลัวประเทศไทยมันจะวุ่นคราวนี้ไอ้คนที่บอกว่าคุณทักษิณควรจะกลับมาช่วยชาติคือนึกว่าชาติเหมือนเดิมไม่รู้ชาติไหนชาตินี้หรือชาติหน้าแต่เด้งนี้ได้ไหมนะเอาหน่อยนะพี่ว่าเรามีอะไรค้างๆอยู่นิดหน่อยไว้เป็นวันพรุ่งนี้แล้วผมจะมาทิ้งท้ายให้เห็นว่าคุณนึงอิงมาเป็นเนี่ยพังไว
โอ้สนุกแล้วล่ะค่ะแต่เดี๋ยวมาต่อกันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้ต้องขอกราบขอพระคุณรองศาสตราจารย์สุขุมนนท์สกุลและคุณพรศักดิ์ศิลมูลหรือว่าพี่หมูไม่กลัวน้ำร้อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ